โรงพยาบาลกรุงเทพเปิดตัว Precision Medical การแพทย์แม่นยำกับบทบาทของยีนเพื่อสุขภาพในทุกช่วงเวลาของชีวิตยีนคือรหัสพันธุกรรมในตัวเราที่ควบคุมลักษณะของแต่ละคนให้แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะภายนอกเช่นสีตาสีผิวความสูงไปจนถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคหลายชนิดซึ่งยีนมีผลกับสุขภาพในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์วัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุรวมถึงการวางแผนสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยในบางโรคถ้าเราสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมและแม่นยำด้วยยีนในตัวเรายอมช่วยประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆในอนาคตป้องกันก่อนเกิดโรคได้ในโอกาสนี้โรงพยาบาลกรุงเทพได้จัดงานแถลงข่าว Precision Medical การแพทย์แม่นยำกับบทบาทของยีนเพื่อสุขภาพในทุกช่วงเวลาของชีวิตก่อนอื่นต้องบอกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะและสุขภาพดีเนี่ยสามารถได้ทุกคนสามารถมีสุขภาพดีได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวหรือเป็นคนปกติค่ะการแพทย์แม่นยำหรือว่า precision medicine เนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่า personalized medicine ซึ่งเป็นการมี3ปัจจัยร่วมกันใหญ่ๆนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของการรู้ข้อมูลรหัสพันธุกรรมหรือว่าการตรวจเจเนติกเทสติ้งการตรวจยีนของเรานี่เองถัดมาก็คือสิ่งแวดล้อมและประเด็นที่3ปัจจัยที่3ก็คือลักษณะการใช้ชีวิตของเราในการแนวทางของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเนื่องจากเราจะนำเสนอสิ่งที่ใหม่และสิ่งที่ดีให้กับทั้งผู้รับบริการแล้วก็คนไข้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเราก็เลยนำเสนอเจเนติกเทสติ้งเพื่อที่จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ทุกคนทราบรหัสทางพันธุกรรมเพื่อที่จะรู้ว่าเราเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆมากน้อยแค่ไหนเราจะได้ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาดูแลตัวเองด้วยการไม่ว่าจะเป็นปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่ในกรณีที่เราเป็นโรคแล้วมารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วโรคนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะทำนายพยากรณ์โรคหรือว่าดูว่าเราควรจะใช้ยาชนิดใดที่จะเหมาะสมกับการรักษาโรคของเราอันนี้การใช้ genetic testing ก็มีส่วนที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นการปรับยาขนาดให้เหมาะสมหรือว่าเลือกชนิดของยาค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆของการใช้ precision medicine หรือว่า personalized medicineในการดูแลรักษาคนไข้ค่ะรวมถึงการดูแลสุขภาพทั่วไปด้วยก็จริงในเรื่องของส่วนของหมอเองจะดูในเรื่องของการตรวจสุขภาพทั่วไปนะครับก็ในเรื่องของ genetic testing เนี่ยก็จริงๆแล้วไม่ได้มีกำหนดอายุว่าจะต้องตรวจเมื่อไหร่คือตรวจตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นแนวทางในการที่เราจะดูแลตัวเองได้ถูกต้องเนาะเช่นสมมติว่าเราอายุ30เราอาจจะอยากรู้ว่าเรามีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าเพื่อจะได้ดูว่าเราควรปรับปรุงตัวเองยังไงอย่างเงี้ยครับก็สามารถจด genetic testing เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราควรไปปรับตัวยังไงได้บ้างนะครับแต่ในเด็กมากๆหรือในผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเราก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ตรวจเนื่องจากการตรวจข้อมูลพันธุกรรมเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและอาจจะต้องใช้การยินยอมจากผู้ที่มีบรรลุนิติภาวะก่อนนะครับครับการดูแลเนี่ยก็ดูแลได้ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์แล้วก็ระหว่างที่ตั้งครรภ์แล้วนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีในการตรวจโครโมโซมตรวจยีนเนี่ยเราก็สามารถมีบริการทั้ง2 อย่างมันจะช่วยในเรื่องของการวางแผนการรักษาแล้วก็วางแผนชีวิตด้วยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องของการตรวจโครโมโซมของเด็กในครรภ์หรือว่าเป็นการตรวจตัวอ่อนว่ามีโครโมโซมปกติหรือว่ามียีนที่เป็นโรคหรือเปล่าในตัวอ่อนนะครับก่อนที่จะตั้งครรภ์ดังนั้นตรงนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพก็พร้อมที่จะดูแลทั้งใน2มิตินี้นะครับคือทางด้านมะเร็งอ่ะนะคะก็คงไม่มีโปรแกรมที่จะตรวจว่าใครจะเป็นมะเร็งหรืออะไรเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในสำหรับคนผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วนะคะก็คือการที่เราตรวจชิ้นเนื้อของมะเร็งเนี่ยเอามาดูว่ามียีนที่ผิดปกติยีนกลายพันธุ์ยังไงบ้างซึ่งยีนกลายพันธุ์บางตัวเนี่ยก็จะเป็นเป้าสำหรับการที่จะใช้ยาที่เราเรียกว่ายามุ่งเป้าพวก targeted therapy นะคะหรือว่าทางพวกนี้เป็นยามุ่งเป้าซึ่งก็จะมีประโยชน์สำหรับ
ผู้ป่วยเพราะว่าสามารถที่จะรักษาได้แม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพดีขึ้นผลข้างเคียงน้อยกว่ายาทั่วๆไปนะคะที่ในการรักษามะเร็งถ้าเราไม่ทราบเป้าค่ะในแง่ของโรคหัวใจก็จะมีคนไข้อยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งที่เป็นโรคแล้วซึ่งเรารู้ว่าโรคนี้มันมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม อย่างเช่นโรคที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตอย่างกระทันหันหรือว่าโรคไหลตายหรือว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจบางโรคนะครับอันนี้เราก็เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัย ก็สามารถจะตรวจได้เมื่อมีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจากแพทย์นะครับอันที่สองก็คือการตรวจเพื่อหาความเสี่ยงในการว่าจะเป็นโรคอันนี้ก็จะเป็นโรคหัวใจส่วนใหญ่ที่เราเจอกันอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันสูงไขมันสูงอันนี้ก็ตรวจได้ทุกอายุเลยเพราะว่าพันธุกรรมก็จะเหมือนกันนะครับใครควรจะตรวจบ้างก็คนที่สนใจผู้ที่มีความเสี่ยงหรือว่าผู้ที่คิดว่าอยากจะรู้ว่าโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้เรามีมากน้อยแค่ไหนทุสานะคะก็คือเหมือน2กลุ่มเหมือนกันก็คือคนที่จำเป็นจะต้องใช้ยาแล้วก็จะต้องตรวจเพื่อตอบสนองกับยาหรือเปล่าหรือกินยาแล้วจะเกิดอันตรายหรือเปล่าหรืออีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่ไม่เคยยังสุขภาพดียังไม่เคยทานยาเลยตรวจไว้ก่อนเพื่อเป็นข้อมูลว่าในอนาคตเมื่อเราจะต้องใช้ยาไม่ว่าตัวไหนตัวนึงก็ตามเนี่ยเรามีข้อมูลสำรองไว้ก่อนว่าเราจะใช้ยาตัวนี้ได้ไหมยาตัวไหนเหมาะสมค่ะค่ะก็เรียนว่าถ้าสนใจนะคะทุกท่านสามารถที่จะมาตรวจข้อมูลทางพันธุกรรมได้ก็มีคนเคยพูดให้ฟังว่าถ้าเราชอบที่จะไปดูหมอดูหรือดูดวงเนี่ยการมาตรวจข้อมูลทางพันธุกรรมก็จะแม่นยำกว่าเพราะนั่นเป็นสิ่งซึ่งติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดแต่ข้อมูลที่ได้เนี้ยก็จะเป็นข้อมูลกว้างๆว่าเรามีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคทั่วๆไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงว่าอาจจะบอกด้วยว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรต้องระมัดระวังอะไรในกรณีซึ่งเรามีความเสี่ยงเป็นโรคทางพันธุกรรมบางโรคแม้นมันก็จะกำหนดชีวิตของเราได้หลายคนก็เลยบอกว่าดีกว่าไปดูหมอดูนะคะส่วนคนที่มีโรคแล้วก็อันเนี้ยก็จะเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะทำนายโรคบอกว่าจะเลือกการรักษาอย่างไรแล้วก็แม่นยำเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยจะไม่เหมือนอดีตซึ่งอดีตเนี่ยเรารักษาโรคเนี่ยโดยการรักษาเหมือนกันทุกคนบางคนก็จะได้ผลบ้างบางคนก็ไม่ได้ผลแต่ปัจจุบันสามารถเลือกการรักษาที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็ตรงเลือกให้ได้ผลรวมถึงว่าจะมีข้อแทรกซ้อนน้อยต่างๆเหล่านี้ด้วยเพียงแต่อยากจะให้มาขอคำแนะนำคุณหมอก่อนว่าจะตรวจแบบไหนนะคะถ้าแบบตรวจทั่วไปอันนี้ก็ได้เลยค่ะแต่ข้อมูลมันก็จะเป็นภาพกว้างแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นโรคแล้วแนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางนะคะก็จะได้รับการตรวจที่แม่นยำก็เป็น personalized หรือ precision medicine ค่ะได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะค่ะหรือว่าถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปก็มาที่ Health Design Center นะคะเพื่อที่จะรับการตรวจสุขภาพให้ทุกคนมีสุขภาพดีไปด้วยกันโรงพยาบาลกรุงเทพอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะ